สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่กำลังรับชมช่องชุบติดเซ็ตนะครับวันนี้ผมวัดไงฮะก็จะมารีวิวรองเท้าคู่หนึ่งนะฮะที่มาจาก Made in Japan PRAS นั่นเองโดยเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้เองนะครับก็จะเป็นตัวที่ผลิตอันเดียวกับตัวชูไลท์พอตเตอรี่มูนตาโรงงานเดียวกันว่าอย่างนั้นเถอะซึ่งเปิดออกมาเราก็จะเจอตัวนี่ PRAS นะครับทรงก็จะแบบค่อนข้างวินเทจนะมันจะหัวแบบบานๆใหญ่ๆแต่ผมว่าน้ำหนักเนี่ยน่าจะหนักกว่ามูนสตาร์ที่ผมเคยทำรีวิวไปนะครับเรามาดูดีเทลกันเลยดีกว่าอย่างที่บอกครับไอตัวมูนสตาร์หรือโรงงานมูนสตาร์เนี่ยเขาจะใช้ลักษณะของการวอลคานิเซชันก็คือใช้ลักษณะของยางเอายางมาแปะกันปุ๊บแล้วก็อบความร้อนพออบความร้อนปุ๊บยางก็ติดกันหมดมันก็จะไม่มีการใช้กาวข้างในเพราะฉะนั้นตัวรองเท้าเนี่ยมันก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความยืดหยุ่นอะไรเงี้ยมันก็จะค่อนข้างโอเคมันถามว่าใส่สบายไหมเหรอผมว่าไม่ได้สบายมากแต่ก็ไม่ได้ทำให้เราเจ็บมากเหมือนอารมณ์แบบถ้าเทียบกับAdidas Outer Boot อะไรเงี้ยก็อาจจะสู้กันไม่ได้แต่ว่าฟิลใส่ผมว่ามันเท่กว่านะมาดูดีเทลดีกว่าตัวนี้เป็นสีออกจะแดงๆครับเบอร์กันดี้เชือกเป็นเชือกถักเดินได้เป็นสีขาวทั้งหมดเป็นตัวสั้นนะฮะยางก็เป็นลักษณะของยางที่ทำในประเทศญี่ปุ่นนะครับงานเนียนมากๆนี่เห็นไหม Make in Japan Authentic Shoe ตรงนี้ก็จะมีลักษณะของตัวเขาเรียกว่าไส้ตะเกียงซึ่งเป็นผ้าโคละชิ้นกับตัวนี้นะฮะมีรูระบายอากาศอยู่ด้านล่างก็จะมีสลักว่า Made in Japan ซึ่งโรงงานนี้ก็บอกว่าสุดจริงๆหัวมันจะแบบออกแนวแบบรถถังหน่อยๆแต่ไม่หน่อยมากครับหัวก็จะเป็นลักษณะของยิ้มไปประมาณนี้ด้านล่างมันจะเหมือนออกเป็นแบบพื้นที่จะว่าเครปก็ไม่ใช่เครปแต่แบบแหมดูการติดตัวดีคือมันแบบสุดอะอันเนี้ยPRAS นะครับนี่ก็จะเป็นด้านใน Paradise Rubber Authentic Shoe ชื่อของเขานะครับโอ้ค่อนข้างยาวเลยเดียวเชียวด้านในพื้นนิ่มไหมก็พอตัวแต่ไม่ได้นิ่มมากขนาดนั้นตรงลิ้นก็เป็นลักษณะของโค้งนะฮะด้านในเนี่ยก็จะมีตรงนี้มีอันนี้ด้วยอนันโชนอมนะฮะคือรองเท้าคือเดียวกันนั่นแหละครับการเย็บของไอตัวรองเท้าเองเนี่ยก็จะมีความแบบพิถีพิถันมากๆนะครับในตัวนี้ก็จะมีแท็บด้วยเป็นตัวอะไรถ้าผมอ่านไม่ถึงจะเป็นเลข8มั้งผ้าด้านในก็เป็นซับแคนวาสซึ่งผมชอบตรงนี้นะพวกกันรอยพวกอะไรเงี้ยสวยและสุดมากๆนะครับตัวนี้อนาชูนอมใส่ไปก็ผมว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่ค่อนข้างทนและอีกอย่างที่ผมชอบเลยในกล่องนี้ก็คืออันนี้เดี๋ยวเรามาเปิดดูอันนี้ดีกว่าว่ามันคืออะไรนะฮะมันเหมือนเขาให้เป็นกระดาษห่อมานะครับก็จะเป็นนี่โคจิมะแฮนด์บุ๊กก็จะเป็นแบบลักษณะของเมนูแฟกเจอร์ว่าเขาโรงงานเขามีอะไรบ้างทำอะไรบ้างนะครับโตโยดะพาร์ทแคตตาล็อกไฮสปีดออเตอร์ชัตเตอร์ลูมคือมันเท่มากๆน้อยอ่ะที่จะแบบได้แบบเนี้ยเหมือนลมแบบได้หนังสือพิมพ์มาดูเห็นป่ะคารามุวาคานิเซชันก็จะเป็นเครื่องที่บอกว่าทำตัวนี้ทำด้วยวิธีการอะไรนี่ก็จะเป็นชื่อแบรนด์นะครับ Paradise Rubber Authentic Shoe Okayama นะครับนี่โอเคแย่ไหมเท่มากจริงเดี๋ยวเรามาดูกล่องกันดีกว่าตัวกล่องเองเนี่ยครับก็จะเป็นกล่องค่อนข้างเล็กก็มีพาดายตึ๊ดเป็นกล่องเหมือนกล่องทั่วไปแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยก็จะมีวัดไซส์วัดอะไรให้ด้วยพาดายออเทนติกชูนะครับซึ่งมันก็จะเป็นเจแปนนิซึมโปรดักต์นะครับแล้วก็พร้อมกับสีนี่เองด้านล่างก็ไม่มีอะไรยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับกับอนันชนอม PRPS คู่นี้นะฮะน้ำหนักเนี่ยน่าจะประมาณ 1-2 โลได้ค่อนข้างหนักแต่ผมว่าใส่สบายด้วยการยืดตัว
ตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยวัสดุอะไรพรีเมียมหมดนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ